ถ้างานนี้ผิดพลาดประการใดที่ถูกใจตรงไหนผมขออภัยบรรดาทีด้วยเดี๋ยวงานหน้าว่ากันใหม่ไปดูหน่อยว่าเมื่อแบบงานแต่งงานมันเป็นพิธีวิวามันเป็นความชื่นมื่นเนาะเวลาเจ้าบ่าวพูดบนเวทีทำไมถึงเรียกเสียงฮาได้แล้ววันนี้กลายเป็นไวรัลไปฟังดูค่ะขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณจริงถ้างานนี้ผิดพลาดประการใดที่ถูกใจตรงไหนผมขออภัยบรรดาทีด้วยเดี๋ยวงานหน้าว่ากันใหม่ได้มั้ยงานหน้าเอาใหม่เขาบอกหันหน้าไปมองว่าที่เจ้าสาวหรือเจ้าสาวด้วยนะงานหน้านี้คือยังไงเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมจะหยิกจะหยิกไหมจะอะไรยังไงมันก็งานหน้าคือยังไงอย่าตีความไม่ถูกงานหน้าอาจจะขึ้นบ้านใหม่กันงานเลี้ยงเขาเยอะนะคะคลิปแชร์ไปมีคนดูแล้ว1.4 ล้านนะคอมเมนต์มากมายละค่ะส่วนใหญ่ก็แซวแหละบอกว่าเจ้าสาวเก็บอาการได้ดีพอจบงานมีเคลียร์กันแน่ๆยาวคืนนี้ยาวเลยจ้าส่งตัวเนี่ยยาวโอ้ไม่ได้นอนแล้วตุกตับตุกตับกันนะบางคนบอกว่าเจ้าสาวคงบอกว่ามุกนี้คนเล่นไหมคะอย่างนี้นะคะหลายคนเป็นห่วงว่าสวัสดิภาพของเจ้าบ่าวเป็นยังไงบ้างงานหน้าอย่างที่พี่อุทักนั่นแหละอาจจะงานอื่นเช่นบวชลูกชายอะไรยังไงอย่างนี้หรือเปล่าเออน้องมันก็มีหลายเหตุปัจจัยแหละข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม